โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเกรดเจ้าคอมของผมนะคอมกากๆคอมขยะของผมนะครับก็เอาดูสภาพนะฮะเจอฝุ่นเถอะเขยอย่างนี้เลยเปิดฝาใช้งานเนื่องจากว่าผมได้เจ้าฮาร์ดดิสก์ตัวนี้มานะก็เป็นฮาร์ดดิสก์1เทนะครับได้มาจากเดี๋ยวเล่าประวัติของเจ้านี่ก่อนแล้วกันทำไมผมถึงต้องอัปเกรดคอมนะครับเป็นเพราะเจ้าฮาร์ดดิสก์ลูกนี้นะครับก็คือเจ้าฮาร์ดดิสก์ลูกเนี้ยผมไปได้มาฟรีนะครับพอดีผมไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปซ่อมไหมอ่ะคือบ้านพี่สาวผมเขามีกล้องวงจรปิดนะครับมันจะเป็นเครื่องบันทึกนะครับเครื่องอะไรนะ DVR มันเป็นสี่ชแนล2เครื่องแล้วคราวนี้มันเสียเครื่องนึงเขาก็เลยให้ผมซื้อใหม่ผมก็เลยซื้อเป็น8ชแนล1เครื่องนะครับก็เลยเครื่องที่เสียผมก็เลยยกกลับมานะครับแล้วมันเหลือฮาร์ดดิสก์อยู่ข้างใน1เครื่องนะครับผมก็ใช้แค่ฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมแค่1เทลูกเก่าไป1เครื่องมันก็เลยเหลืออีก1ลูกก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทำไมผมต้องอัปเกรดคอมก็มาดูหลักๆนะคอมที่ผมใช้ตอนนี้นะครับเป็น Ryzen 5นะครับรหัสน่าจะ1500X ป่ะน่าจะใช่นะครับกับบอร์ดอะไรไม่รู้บอร์ด Adlock มั้ง Pro นี่แหละครับแล้วก็กับแรมใส่ไปมั่วๆอีกน่าจะ 16GB ได้นะประมาณนั้นนะครับแรมเดี๋ยว 32GB นี่เนี่ยเหมือนจะไม่ได้แล้วประมาณนี้นะครับส่วนการ์ดจอจะเป็น i580 นะครับแล้วก็ซัพพลายก็จะเป็น Corsair VS450 นะครับก็ลูกเล็กๆนะครับส่วนฮาร์ดดิสก์ผมจะมี 500GB อยู่ประมาณ3ลูกนะครับแล้วก็จะมี SSD ที่เป็นลูกสำหรับลง Windows 1ลูกนะครับ120GB ก็สเปคก็มีคร่าวๆแค่นี้นะครับไม่ได้แรงอะไรนะครับเครื่องนี้แต่ก็ใช้ตัดต่องานได้สบายเลยนะครับแล้วส่วนพัดลมตัวนี้ไม่ได้ช่วยระบายความร้อนของคอมนะครับเวลาผมนั่งตัดต่อตรงมุมห้องมันร้อนครับผมก็เลยใช้พัดลมตัวนี้เป็นตัวเป่าหัวไม่ให้หัวร้อนอะไรประมาณนั้นนะเคสก็เคสธรรมดาครับเนี่ยดูเลยนี่ครับลายเส้น5เนาะเคสจะเป็นของ Arrowcool นะครับก็เป็นเคสเรียบๆหรูๆจะไม่ใช่ Full Tower นะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะเพิ่มอะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขอเตรียมของแป๊บโอเคก็อันนี้จะเป็นของที่ผมจะอัปเกรดคอมพิวเตอร์ของผมในวันนี้นะครับอันดับแรกก็คือเจ้า CPU ก็จะเป็น CPU Ryzen 9นะครับ Gen 3นะครับ Gen 3ตัวนี้จะรหัสนี่ครับ Ryzen 9 3900X นะครับ12คอ24เทรดนะครับสามารถ Turbo Boost ไปได้ถึง 4.6กิกะเฮิรตซ์วิ่งปกติอยู่ที่ 3.8 กิกะเฮิรตซ์นะครับก็รู้แค่นี้แหละผมไม่ได้ศึกษาอะไรมาเยอะนะโอเคก็เป็น CPU Ryzen 9ตัวนี้ราคา7,200เนาะประมาณนั้นนะครับจำไม่ได้ส่วนบอร์ดนะครับผมก็เลือกใช้บอร์ดที่ไม่ได้แพงมากนะครับแต่ผมเน้นที่ประสิทธิภาพที่มันคุ้มกับเงินนะบอร์ดตัวนี้จะเป็น Adlock X570 เลยโปร4นะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดชิปเซตตัวนี้นะครับชื่อเป็นรหัสของชิปเซตเลย 5X570 ก็จะสูงสุดของชิปเซตตอนนี้ละของบอร์ดของ AM4 นะแต่บอร์ดผมไม่ได้ซื้อท็อปอะไรมากมายนะครับเป็นบอร์ดทั่วไปนะครับเป็นบอร์ดที่พอใช้งานได้หลักๆที่ผมต้องการก็คือ PCI Express 4.0 2สล็อตนะครับหลักๆเลยนะที่ผมต้องการนะครับกับสล็อตไหนวะเดี๋ยวหาก่อนนะครับPCI Express นี่ครับ 4.0 คูณ2เลยนะครับ 16x คูณ2เลยครับแล้วก็ 4.01x คูณ2อีกคือแบบเจ๋งมากแล้วก็มี M.2 for Wi-Fi ด้วยนะครับคือเจ๋งอะคือผมไปเอาโน้ตบุ๊กเก่าๆโน้ตบุ๊กพังๆอะที่มันมี Wi-Fi นะผมก็ถอด M.2 ของโน้ตบุ๊กมาใส่ได้นะแจ๋วเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปซื้อ
นี่คือความคิดผมนะส่วนที่หลักๆที่ผมอยากได้คือนี่เจ้าซาต้านะครับเนี่ยซูมไม่ได้นี่ครับ8ซาต้า3นะครับคูณ8เลยคือผมมีฮาร์ดดิสก์เยอะไงผมก็ได้ใส่ได้เยอะๆส่วน M2 อะไรนี่เดี๋ยวค่อยซื้อใส่ทีหลังนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ผมมี M2 หรือเปล่าเหมือนจะมีนะผมจะใส่ M2 ไว้อยู่เป็นฮาร์ดดิสก์หลักนะอย่างอื่นผมไม่ได้สนใจนะครับแต่ก็ได้ของมาดีคือ Intel LAN นะฮะ M2 Key Wi-Fi อันที่ที่บอกไปแล้วนี้อะไรเนี่ย Audio นะครับได้ของดีหน่อยมีซิงค์ M2 มีซิงค์ขนาดใหญ่นะครับแล้วนี่ก็ M2 มีซิงค์อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเคลมไว้นะครับเป็นอลูมิเนียมขนาดใหญ่โอเคมาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าเนาะมาดูข้างในดีกว่ามาแกะกล่องกันเลยนะก็เป็นการอันบ็อกซ์แบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวขอขึ้นหน่อยนี่ครับเดี๋ยวนะผมว่ามุมนี้สะท้อนแสงขอย้ายมุมได้ไหมคือโต๊ะมันค่อนข้างจะคับแคบหน่อยนะครับอันนี้ก็มาเปิดกุห้องแล็บผมนะครับไม่ได้ใช้งานมานานเนาะโอเคนั่งพูดอย่างนี้แล้วกันน่าจะพอมองเห็นเนาะผมแกะเลยมันสะท้อนแสงคือโต๊ะนี้มันไม่เหมาะกับการรีวิวสักเท่าไหร่แสงมันเอาไว้ใช้ทำงานอย่างเดียวเลยนะครับโอเคเนี่ยครับบอร์ดก็หน้าตาประมาณนี้เลยก็อย่างที่บอกขาคราวนี้ผมจะลองใช้การ์ดจอแบบคอร์สไฟดูนะครับ2ใบก็เป็น RX 580 2ใบนะครับจะลองดูเพราะผมมีอยู่แล้วก็บอร์ดก็เรียบๆง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรหวือหวาเหมือนบอร์ดบางรุ่นนะครับบอร์ดจริงๆมีบอร์ดที่ถูกกว่านี้ก็จะดูหวือหวากว่านี้นะมีสวยมากเลยแต่ผมมองแล้วว่าบอร์ดตัวนี้คุ้มค่านะครับกับออปชันที่ได้มานะครับคือชิปเซ็ตมันใส่มาให้ของค่อนข้างเต็มนะมาแกะมาดูอุปกรณ์บันเดิลนะมี Back IO Panel นะครับก็ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนุ่มๆนี่ก็เป็นธรรมดาเหมือนผมทั่วไปแล้วก็มีสาย SATA มาให้นะครับ6กิกะบิตนะให้2เส้นมีแผ่นไดรเวอร์มีสติ๊กเกอร์ Adlock มีสมุดคู่มือนะครับมีน็อตที่ไว้ใส่กับ M2 ให้นะครับมาทั้งหมดน็อตตัวคู่3ตัวตัวเมีย1ตัวนะนี่อ๋อนี่อันนี้เขาบอกสล็อตใส่แรมนะครับอันนี้ก็แรมจับคู่ A กับ B นะครับเอาไว้ดูโอชาแนลนะประมาณนั้นโอเคหมดแล้วเมนบอร์ดมีเท่านี้โอเคมากันต่อเลยนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นเจ้า CPU ครับนี่ครับดูจากแสงนะ CPURyzen 9 AMD Ryzen 9นะครับ Gen 3 PCI Express 4.0 Ready พร้อมใช้งานนะครับก็รองรับกับบอร์ดที่เราซื้อมาเนาะก็ผมต้องการใช้ตรงนี้จริงๆผมไม่ได้เล่นเกมจริงๆก็ไม่ได้ใช้อะไรเท่าไหร่นะเล่นเกมนิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวจะแต่จะลองเล่น GTA ให้ดูนะครับไม่ใช่สายแคสเกมนะครับนี่เรามาแกะเจ้าซีเรียลตรงนี้กันเลยนะครับนี่คือยังไม่ได้แกะเลยผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงนะครับผมเจอแผ่นเหล็กนะฮะก็เดี๋ยวแกะเลยเละโอเคว้าวนี่โอ้ยกับหัวแบบนี้น่าจะพอเห็นกันเนาะเห็นไหมก็จะออกแนวย้อนแสงนิดนึงนะวันนี้ก็จะเป็น CPU นี่ครับเดี๋ยวดูนี่ดูแสง CPU แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ให้นะครับRyzen 9Ryzen 9โหตัวนี้ 17,000 นะฮะก็ไม่คิดว่าจะบ้าซื้อเหมือนกันผมต่อไปในกล่องมีอะไรบ้างมันก็เป็นยางนะครับมีน่าจะสมุดคู่มืออะไรแล้วก็นี่ครับเพราะผมก็จะไม่ได้แต่งคอมหรือหวานะครับไม่ได้ใส่ชุดน้ำก็จะใช้เจ้าพัดลมคู่ตัวนะครับว้าวนี่ครับพัดลมคู่ตัวจะมีไฟนะครับโอ้สวยงามเลยแหละเดี๋ยวก็ได้เห็นกันนะครับตอนประกอบเสร็จว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับรู้สึกว่าจะมีสายไว้คอนโทรลได้ด้วยนะครับคอนโทรลไฟแจ๋วเหมียวสวยงามนะครับโอเคเรามารู้จักกับ CPU กันไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วหมดแล้ว
ก็2ชิ้นนี้ราคารวมกันก็อยู่ประมาณ22,000เกือบ23,000แล้วครับซื้อมาเสร็จเนาะก็เป็นการลงทุนครั้งใหญ่เหมือนกันแต่จริงๆคอมตัวเดิมถามว่าใช้งานได้ไหมใช้ได้นะครับเสียหายอะไรเลยแต่เพื่อเป็นการทดลองผมก็อยากลองคอมที่มี CPU แรงๆบ้างนะใช้แต่คอมแบบต้องเค้นอ่ะก็เลยอยากลองบ้างก็เลยขอลองสักหน่อยนะฮะตัวนี้เขาไม่ใส่ใหม่เนี่ยเหมือนก็หมวกนี่ใส่ลงไปชุดอย่างนี้แล้วใส่นี้ลงไปนะฮะเก็บไว้ก่อนโอเคก็บอกไปหมดแล้วถึงอุปกรณ์ที่เราจะเพิ่มก็จะมีการ์ดจออีกใบหนึ่งอยู่นี่การ์ดจออยู่นี่580ออกมาว้าวโอ้ก็เก็บไว้นานแล้วนะครับนี่ก็เป็น FXX FXXFX โอเค580นี่ครับ FXX F เอ้ย XFX 580นะครับตัวนี้ก็อายุก็น่าจะประมาณปีหนึ่งแล้วปีกว่าแล้วครับก็โอเคเลยยังใช้ได้ดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็อยู่ที่เครื่องนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาขนาดนั้นนะครับเป็นคอร์สไฟล์2เวย์นะครับก็แต่อันดับแรกก็ต้องทำความสะอาดเจ้าคอมตัวนี้ก่อนเลยคงเอาไดโว่เป่าเลยแล้วกันแล้วส่วน power supply ก็อยู่นี่เลยฮะที่ผมจะใส่ใหม่นะครับจะเป็นตัวนี้เลยthermaltake นะครับ750วัตต์นะครับ RGB ฮะประมาณนั้นโอเคมาดูในมุมมองของ GoPro บ้างนะครับกระจอที่เราจะใส่เพิ่มวางไว้ก่อนส่วนตัวนี้โอ้มาก็มุดเป็นไรมุดเนาะปักมันจะย้อนแสงหน่อยนะจ๊ะเขียงไฟได้ต่อมาปอกฝนเลยมันยากโอ้โหโอเคก็เอาฝุ่นออกคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาลื้อกันเลยอยากให้เห็นมุมนี้จังอ่ะจะทำยังไงให้มุมอยู่มุมนี้อ่ะเนี่ยแบบนี้อ๋อโอเคสักครู่โอเคพร้อมแล้วในการลื้อเครื่องนะครับมุมมองนี้น่าจะชัดเจนดีนะเดี๋ยวขอลื้อก่อนเลยเอาพัดลมไอเย็นออกก่อนไอเย็นก็แขนผมจะบางๆหน่อยนะโอ้ยเรามีอุปกรณ์อยู่แค่ไขควงกากๆตัวนึงนะครับผมไม่ได้ลงไปเอาอุปกรณ์มาเพิ่มอุ้ยหยุดเลยไหมโอเคถอดปลั๊กออกฮาร์ดดิสก์ถอดมันต้องคิดอะไรมากครับเรื่องเรื่องง่ายครับนี่ถอดกระจุยกระจายกระจอถอดโอ้ให้หมดวางไว้ประมาณนี้ถอดกระจอกัน
น่าจริงๆด้วยครับผมใส่ M2 ไว้นะตัวนี้เจ้าบอร์ดนี้มันก็มีเจ้าสล็อตนี้ไอ 16X 2อันนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันยังไงเหมือนกันโอเควันนี้ไปออดสับหลังไปออดเดี๋ยวผมมีสวิตช์นะผมเอาไปข้างหลังให้เหมือนกันโอเคใช่ไหมโอเคจากหลังเนี่ยเป็นสวิตช์สับไปออดของการจอนะอันนี้ผมใส่เก็บกันฝุ่นไว้เฉยเดี๋ยวต้องอะไรมาขัดหน่อยนะเนี่ยเราไม่เอาเครื่องมือมาขัดว่ะไม่ใส่ไปก่อนไม่ติดเดี๋ยวค่อยขัดประกอบให้ดูก่อนแล้วกันถอดให้หมดตัวนี้ก็แอดล็อกแล้วเนี่ยเราก็เป็นแฟนพันธุ์แท้แอดล็อกเหมือนกันนะเนี่ยคือตอนซื้อบอร์ดผมไม่ได้ดูที่ว่ายี่ห้ออะไรนะผมอ่านหาสเปคนะครับที่เป็น PCI Express 4.0 ผมอยากลองนะครับผมอยากรู้มันจะต่างกับ PCI Express 3.0 ยังไงนะส่วนแรมก็แรมเทพจะแบ่งๆกันไปคอมหลายเครื่องเนาะก็เหลือแรมบัสธรรมดาที่เหลือก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยไม่รู้ไม่แน่ใจว่ากี่จิกนี่4จิกเองนะครับไม่ได้เยอะนะ4จิกแต่ว่าผมมี10กว่าจิกเองอันนี้8จิกอ่ะอันนี้4จิกดูใส่มั่วตัวหมดแรมเนี่ยนี่4จิกครับก็เป็น16แล้ว16บวกกับอันนี้8จิกครับ16บวก8ได้เท่าไหร่เท่าไหร่83เท่าไหร่24บ้างประมาณนั้นนะครับโอเค CPU กับบอร์ดตัวนี้ผมก็จะไม่ถอดนะครับก็เก็บไว้อย่างนี้เลยเพื่อที่จะถอดก็คือเจ้า M2 ของผม120จิกตัวนี้ไปใส่ในบอร์ดใหม่เนาะอื่นก็ไม่มีอะไรนะอันนี้สายแฟนโอเคอันนี้ power supply เดี๋ยวเราเปลี่ยนเอา M2 ออกก่อนแล้วกันเล็กจะจิ๋วนะครับผมก็มี M2 กากาซื้อมาไม่กี่ร้อยนะเอาไว้ทำเป็น Windows เฉยๆนะมันจะได้เข้า Windows ไวๆเนาะผมใช้ตัวนี้เป็น Windows ครับมันก็จะเต็มง่ายหน่อยแต่ก็ใช้ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่า M2 ผมจะใส่กับ Ultra M2 ได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองดูขอใครน็อตกับ M2 น็อตมันเล็กดีๆที่ให้ไอ้ควงกากด้วยคือขี้เกียจเดินลงไปเอาเครื่องมืออยู่ข้างล่างมีแค่ไหนทำแค่นั้นนะครับโอเคต่อไปก็ต้องถอดบอร์ดออกก่อนเลยน็อตถ้าจำไม่ผิดเราคงใส่ไม่เยอะโอ้ใส่เพียบเลยอันนี้ประกอบเองกับมือก็ทุกทีถ้าเป็นคมกับกากนั่นน็อตจะใส่อยู่ไม่กี่ตัวนะครับ ตัวนี้ตอนนั้นซื้อมาก็เสียเงินไปเยอะก็เลยใส่น็อตเยอะเลยนี่ใส่ส่วนตัวนะครับน็อตใส่น้อยส่วนใหญ่โอเคเหลือตรงไหนอีกเนาะนี่ดูมันใส่เยอะมันก็เท่านั้นแต่ถ้าเราใส่กระจอหนักๆก็ต้องใส่ครบๆหน่อยนะครับเดี๋ยวบอร์ดจะแอนอึ๊บตรงนี้อันโอ้ใหม่ซิงอย่างใหญ่จะติดพัดลมไหมเนี่ยแล้วเคสผมก็เล็กกระจิ๊ดจิ๋วนะฮะเคสก็ MTX ทั่วไปนะครับไม่ได้ Full Tower นะติดตรงไหนวะไม่ค่อยจะหลุดกันหลุดแล้วตัวนี้น็อตก็อยู่ในบอร์ดเนาะตัวนี้ยังไม่หลุดโอ้ยปวดหลังไม่ค่อยได้ยืนทำแบบนี้นะดูกันยาวๆไปเลยนะครับเดี๋ยวน็อตเราค่อยมาออกข้างนอกนะนี่ครับเป็นบอร์ดคอมตัวนี้ของผมอะไรเยอะแยะหมดเนี่ย
โอ้ยร้อนเห็นแพ้ตกเลยนี่ฮาร์ดดิสข้างหลังผมมีอีก2ลูกลูกก็มา500จิกหมดเลยนะเฉยๆนี่ครับ power supply อันจุติวงผม power supply ผมก็จะเล็กน่ารักจุติวงแค่สั้นๆนวลๆนะฮะดูมันสั้นแปลกๆเนาะเฮ้ยแต่มันใช้ดีมากเลยนะครับไม่เคยงองแงเลยตัวนี้ฟูลโหลด OC แบบทำงานอ่ะ 100% ก็สบายนะครับตัวนี้ตัวส่วนเจ้าซัพพลายที่ผมจะใส่ใหม่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็น80พัทตัวนี้ Smart Pro RGB 250วัตต์นะครับของ Thermaltake นะครับตัวนี้ก็สายมีเสียบเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไล่ดูนะครับว่าอะไรเป็นอะไรงงโอเคเดี๋ยวมาดูผมประกอบแบบรวดๆจวดๆเลยแล้วกันขอไม่พูดอะไรละเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะนะครับดูผมทำไปเลยแล้วกันโอเคต่อไปก็จะเป็นการต่อเจ้าพวกสายของเคสนะครับพวกสายของเคสก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยอยู่ด้านหลังเริ่มจากสายแรกสายอะไรวะ USB card reader ว่ามาเราขึ้นแถวนี้เลยเราก็มาดูกันนะครับว่า USB ของเรามีตรงไหนบ้าง USB Type C USB นี่อะไรวะนี่สวิตช์เปิดปิดเป็น USB 3หมดเลยนะครับนี่ก็ USB 3 USB 3คอม1USB ธรรมดามีน้อยจังนะทำไมมีอันเดียวแล้วก็จิ้มเข้าไปชูไว้โอเคเนียนๆ นะต่อไปอ๋อนี่สวิตช์ power สวิตช์อยู่ทางไหนต้องอยู่ตรงนี้นี่เลยนะอันนี้ก็ต้องเพ่งกันหน่อยนะอาจจะหัวผมบางหน่อยนะต้องวนเป็น power LED power hard disk แล้วก็ power แล้วก็ reset โอเคอันดับแรกpower switch นะ switch power ต่อไปก็ reset switch อยู่ก็ตรงนี้ก็ต้องใช้สายตาหน่อยนะผมก็ต้องใส่
สายตาก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับมองไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่ก็ถ้าแสงไม่พอก็จะลำบากก็คู่นี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับ LED Hard Disk LED LED อยู่ล่างบวกอยู่นอกต้องดูนะครับแค่นี้ไม่ยากตรงนี้ไม่ยากโอเคอันนี้เป็น power switch โอเคครับผมต่อเรียบร้อยของบอร์ดก็จะเก็บใส่เนียนๆนี้เลยมีอันนี้ด้วยนะเป็น SATA นะครับคือพอร์ตอะไรมันวะ SATA อันนี้อ๋ออันนี้จ่ายไฟให้กับด้านบนหรือว่าอะไรก็ไว้ก่อนนะเส้นใหญ่ๆ3เส้นเลยมีออดิโอ USB แล้วก็ USB 3แหมผมว่าไอ้ USB อันนี้มีปัญหาคือพอร์ตมันหมดแล้วอ่ะมันจะไปเสียบตรงไหนวะเดี๋ยวหาก่อนเจอแล้วนี่ไง USB เย้ผมได้แล้วครับคือเจ้าการ์ดเรดเดอร์มันกินแถบเดียวนะเดี๋ยวมันมี USB แบบแถบเดียวมันเหมือนรู้เลยอะว่าเราต้องใช้แบบแถบเดียวก็ย้ายหน่อยนะผมก็เอา USB มาเสียบตรงนี้เลยเป็นการ์ดเรดเดอร์นะมันเขียนว่า USB 1รู้ใจจริงๆก็เห็นใส่นิดหน่อยนะแล้วก็เจ้า USB ที่เป็น USB 2นะครับก็มาใส่ตรงนี้ใส่ไปก็แบบนี้เลยเห็นกันไหมนี่ดูก่อนนะน่าจะเห็นแบบห่างไกลใช่ไหมผมซูมให้นะจะได้เห็นกันแบบใกล้ชิดหน่อยเนาะชิปชิปโอเคต่อผมจะไม่ขยับอะไรนะก็ใส่ USB เรียบร้อยอันนี้เป็น USB 2อันนี้เป็นออดิโอเอา USB 3ก่อน USB 3ผมมีตั้ง2ที่3ที่นะแต่เดี๋ยวเอาใช้ข้างล่างดีกว่าได้เก็บเนียนๆนะพอเข้าตรงนี้ได้ไหมรู้สึกว่าได้นะนี่เนี่ยเก็บเนียนๆครับเก็บเนียนๆ USB นี้ไม่ต้องแล้วนะเพราะใส่ USB 3ไปแล้วอันนี้กรณีผมไม่มี USB 3นะครับใส่2ได้โอเคต่อไปออดิโออีกเส้นหนึ่งออดิโอเราอยู่นี่อยู่ในนี้ก็มดใต้มันเหมือนเดิมครับช่วยหรือว่าตามองไม่เห็นนะครับมืดมืดโอเคตอนนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งแล้วต่อสายจากข้างบน PC จากบนเคสนะลงมาเรียบร้อยตรงนี้ผมก็เหลือไฟคือผมไม่รู้จะเก็บฮาร์ดดิสก์ไว้ไหนแล้วเนี่ยตรงนี้มันที่ใส่พัดลมหมดเลยนี่หว่าเดี๋ยวผมซ่อนฮาร์ดดิสก์นอนตรงนี้ไว้หนึ่งตัวนะนี่ยัดตรงนี้ไปหนึ่งตัวแล้วก็จะติดบนนี้หนึ่งตัวเอาหนึ่งเทตั้งตรงนี้แล้วกันน่าจะได้นะเดี๋ยวดูนูต้อนูน็อตกับตองหรอได้เลยครับงั้นผมวางแล้วกันเราไม่ได้ซีเรียสนะครับว่าใช้เองก็วางกองๆไว้นะครับเราซ่อนไว้หนึ่งตัวแล้วก็วางไว้หนึ่งตัวแล้วครับได้ไหมวะโอ้ยเงยไปนะแบบนี้นะจัดระเบียบสองโครมนิดนึงเสียบใส่สตาร์ก่อนตั้งใจว่าจะให้มันเรียบร้อยนะครับเจอแบบเป็นข้องอ90สั้นๆแล้วนะครับเช็ดหน่อยมีเยอะมีเยอะใส่เข้าไปชั่วอะไรเนี่ยก็จะไม่เห็นสายเลยนะใส่ไปเห็นไหมอยากไม่เห็นด้วยก็
ับไปกลับมาแล้วกันยอมเสียเวลานะครับข้างหลังก็ยุ่งเหยิงหน่อยส่วนตัวฮาร์ดดิสก์ผมก็อยู่นี่ตอนนี้มีแต่ลูกใหญ่ๆเก่าๆนะครับผมหมุนไปหมุนมาเลยนะก็ผมไม่ใส่ตรงนี้นะผมจะใส่ข้างล่างนี้มันมี SSD 2ตัวไม่ใช่ SATA SATA ไม่ใช่ SSD โอเคครับก็เสร็จแล้วนะการประกอบก็เดี๋ยวไปลองก่อนไม่รู้ว่ายังไงนะติดไม่ติดโอเคไว้เจอกันถ้าคอมติดแล้วก็จะมีคลิปให้ดูกันแหละถ้าผมปล่อยคลิปนี้ก็คือคอมติดแล้วโอเคนะไปละบ๊ายบายเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดู